ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนมาวิ่งเป็นเพื่อนหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับผมเหงาไม่มีอะไรหรอกก็เลยชวนทุกคนมาวิ่งเป็นเพื่อนอุ้ยคนดู 5,000 คนป้าบอกเยอะมากสวัสดี 5,000 แคปก่อนแคปก่อนแคปชุบอุ้ย 5,000 สวัสดีครับHi Ford, how you feel now? I'm so try now right now. ไม่ใช่ดิถูกแล้วไหมเดี๋ยวอยากถูกแล้วชินเจ้า can I you do live in English? Can speak a little bit? สวัสดี from India.Can you speak English? Can you have a question for me, Mary? Hi, พี่ Hi. Ni hao. Ni hao, ครับ พี่ Lee Jun. Ni hao, ครับ Nelly. Ni hao. You look so odd. You am India Lan Wang Ji. เหมือนมีคนเดินหน่อยครับ How long did you learn? One hour or I thinkFor today I think 80 minutes. สปอยเพลงในมิ้นหน่อยได้ไหมเพลงในงานวันเกิดนะทุกคนผมโดนดุไปรอบแล้วผมสปอยว่ามันมีกี่เพลงแต่จะไม่บอกเยอะจะบอกว่าในงานวันเกิดพูดอะไรดีจะบอกสปอยล์ไงจะบอกว่าทุกโชว์ซ้อมเต็มที่มากแค่นี้อ่ะแล้วก็เพราะทุกเพลงเป็นเพลงที่ตั้งใจเลือกมาเองใช่ in Ford Birthday Charity in 26 November I select song by myself because I want theHave meaning for send to everyone. You watch K-drama? I watch K-drama, นะ Show กี่ชั่วโมงครับโอ้ยอันนี้คนบอกเนาะเพราะเดี๋ยวทุกคนมองแผนการเดินทางไม่ถูกคือคิดว่างานประตูเปิด4โมงใช่ไหมครับประตูเปิด4โมงโชว์เริ่ม5โมงคิดว่าไม่เกิน2ทุ่มครับเสร็จมันเกิดมีไลน์ไหมเบื้องต้นอยากให้มีครับพยายามหาวิธีอยู่ครับแต่ก็ซื้อลิขสิทธิ์เพลงสำหรับไลน์มาแล้วด้วยครับแต่เป็นฟรีเหมือนกันนะทุกอย่างฟรีตั้งใจว่าแบบฟรีแบบทุกคนมาจัดตัวทยอยแกงได้ฟรีถึงจะมีไลน์ก็ฟรี I think I have live stream I think นะI think we will have live stream because some technical good performance. I will. I not confirm for everyone. Say happy birthday, ครับ. Now did you eat dinner? Yeah, I done. I did after work out now.เฉลยหมดไม่หมดไม่บอกเลยแต่แค่บอกบางอย่างรู้แล้วว่าโดนดุอะไรบ้างก็จะไม่บอกที่มันเป็นสปอยบอกนิดเดียวฉันคิดถึงคุณ I miss you I'm so excited for the next series with Pete เป็นอย่างไรบ้าง Come to India น้องฟอร์ดI want to go India นะ because I love Indian food นะ very delicious โอ้ยพ่อมาเกินนะคะ Happy birthday นะคะอู้ from India เยอะมากเลยถ้าเสียอุ้มมางานได้ไหมไม่บอกหรอกถ้าผมบอกเดี๋ยวผมโดนอีกแล้ว เดี๋ยวก็เห็นทุกคนเดี๋ยวก็ให้มันเป็นเซอร์ไพรส์บ้างบอกหมดมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคิดถึงพี่ฟอร์ดงับLove you, darling. Thank you. ไม่ใช่อะไรนะถามหมดซีรีส์ที่ดูอ่ะ
ที่ดูมันหมดมันจบแล้วไงก็เลยแบบมาไลฟ์ทุกคนคุยเป็นเพื่อนดีกว่าเผื่อชั่วโมงนึงมันจะผ่านไปเร็วๆนะ From the Philippines you can have all for car how about your new series อันนี้ขอไม่พูด I just didn't much try I was just stopping by tellLove you getting from Argentina. Ooh, very fun. I really would have. หล่อมาก ไม่มีอินเตอร์แฟนครับเยอะมากไปนะเฮ้ยนี่ภาษาจีนแปลว่าอะไรเชี่ยเชี่ยนี่นี่สักอย่างไม่รู้สักอย่างครับ Please get me from Indonesia. ทุกคนมีคำถามไปถามได้นะผมจะมาไลฟ์สักชั่วโมงเลยIf you have question you can ask me. I will like one how คุณเล่นไม่ถึงหรอกคัดเลตต่ำนิดนึงขอเพิ่มสปีดแบบผมพยายามหากิจกรรมทำณตอนไลฟ์หรือณตอนนี้เพื่อให้หลุดโฟกัสจากการคาร์ดิโอนะทุกคนPlease say a true. Hello, hola. วันนี้วันเกิดหนู Happy birthday ค่ะ For you can speak Filipino. ฟิลิปปินส์พูดยังไงครับ I forget. ถ้าไปอาบน้ำกลับมาพี่จะไปยังอุ้ยอย่าเพิ่งไปอาบเดี๋ยวเก็บไปก่อนค่อยอาบAre you exercise? Yeah. แล้ววันไหนผมนั่นจะรับปีหน้าเลยครับแต่จบแล้วเมื่อกี้ไปตรวจสอบจบมาหน่วยกิตมาครบแล้วแต่เกรดยังไม่มาเพราะว่าลืมประเมินอาจารย์เมื่อกี้เข้าไปเช็คหน่วยกิตมาหน่วยกิตครบแล้วทุกคนก็เปิดฟรีตอนไหนสิ้นเดือนนี้ทุกคนสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวมีประกาศสำหรับ Winter Collection I met you character พะพ้าโอ้ meet you นะ Very Pete พี่ I think พี่สลีมนะ because พี่ดับ lipstick for eye แล้ว from India Hi I meet youโอ้ทุกคนสปอยความหมายหน่อยทุกคนน่าจะเห็นรูปเยอะแล้วนะรอหน่อยเดี๋ยวแน่เดี๋ยวจะเริ่มมีปล่อยรูปมาแล้วของไม่ไหวแล้วต้องของพี่ตั้งเป้าไว้ว่า10กิโลก่อนเปิดกล้องต้องทำให้ได้ตอนนี้น่าจะลงไปมัน 4-5 โลขึ้นลงๆเพราะว่าไปมีทกลับมาเริ่มใหม่ต้องเป่าไว้ได้ครับ10กิโล I have target cut my weight 10กิโลนะ for new series right now 5กิโลคืออย่างน้อยอยากให้แขนชัดจะได้ไม่ต้องเบ่งทำไมผมไม่เห็นเม้นไทยเลยนะถือต้องเปิดแท็บไปเหนือกินแล้วโอ้ยทุกคนได้กินน้อยมากแต่กินเมนูหลักๆนะข้าวซองข้าวซอยน้ำเงี้ยวอะไรเงี้ยก็แบบไปแป๊บเดียวไงแล้วก็ทำงานทั้งวันเลยนี่ผมก็ไปเปิดไลน์นี่แหละอ
Why you exercise in the middle of the night? Because I put free time นะ I free time right now นะเห็นกล้ามอยากนอนไปเลยค่ะเดี๋ยวให้แคปท้ายๆเพราะมันต้องหยุดบนลู่นะมันจะแคปไม่ได้ Hello Hello No fault, very cute. Thank you so much, ครับไม่ใช่อะไรทุกคนที่วันนี้มาไลฟ์อะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปทำหน้าแล้วมันจะต้องพักหน้าก็เลยมาไลฟ์ก่อนด้วยเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นหน้าผมหลายวันก็เลยมาไลฟ์ไปก่อนพรุ่งนี้เราจะไปทำหน้ามันต้องพักหน้ามันสองสามวันถ่ายมันจะเป็นแดงๆก็ไม่เป็นไรมาไลฟ์ทุกคนถ่ายกันทีI like the day because tomorrow I have something to make on my face, but I cannot live or update my face. จะเป็นค่าเดียวหรอใช่ซีรีส์เรื่องใหม่จะได้ปังๆให้ทุกคนไม่หรอกตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะทำแต่ว่าไม่มีเวลาทำเลยมันแบบงานช่วงนี้ไม่ใช่แบบพอมีเวลาพักหน้าก็ไม่เป็นไรยูโซคิวผมมาแท็กแล้วกันผมเห็นเม้นคนไทยเลยห้าปอดเห็นแล้วเห็นว่าเข้ามาไทยแล้วไม่กินข้าวหรอลูกเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเจอร้านอาหารคีนใหม่แถวบ้านอร่อยมากแต่ก็ไม่ได้คีน 100% นะไม่ได้คีนเท่าที่ตัวเองทำแต่ก็ดีกว่า I find clean food shop near my home but it's not 100% clean I think only80% or 90% clean แต่ but I think I can eat because sometimes I เบื่อของไอมากเลย because 100% is very hard นะจริงๆ90พอคือที่บอกว่า90ถึง80เนี่ยเพราะว่ามันจะเพิ่มเครื่องปรุงมาหน่อยนะแต่หลักๆที่เกดทำไม่มีเวลาทำเพราะช่วงนี้ทำหลายอย่างมากเพราะช่วงนี้ต้องเตรียมงานคุยงานหลังบ้านสำหรับงานวันเกิดซ้อมงานวันเกิดเตรียมงานหลังบ้านโทฟี่แล้วก็เพราะว่าจะต้องเริ่มขายแล้วก็เลยแบบทำหลายอย่างพร้อมกันนะรวมก็ออกกำลังกายเตรียมวีดิ้งแพลนอีกตอนนี้สามโปรเจกต์โทฟี่งานวันเกิดซีรีส์ใหม่นะทุกคนอย่ามารวมตรงนี้แต่ก็ต้องทำไม่ได้ Do you have boyfriend? พี่พีท is my brother ทุกคนเหงาไม่ต้องกินข้าวก็ได้ยังไงเมลใหม่มาแล้วใช่ไหมเมลน่าจะเริ่มเข้าแล้วทุกคนผมเห็นอยู่เดี๋ยวคือมันเป็นแบบร้านนี้ดีมากเป็นแบบข้าวมันไก่แต่เหมือนเนาะข้าวแต่ข้าวจะเป็นเหมือนเป็นโอ๊ตแล้วเป็นข้าวมันไก่ให้ค่าจ้างด้วยอะไรเป็นหอมแก้มหอมแก้ม20ทีจำนวนชัตเตอร์ที่ถ่ายถ้าอันนั้นถ่ายประมาณ1,000ชัตเตอร์ก็หอม1,000ทีนี่คือค่าจ้างอีกที
โอ้ทุกคนเหงาทุกคนแม้แต่ใครผมไม่เห็นเลยยังทำงานอยู่เลยเดี๋ยวเรียนเสพไลน์ได้เดี๋ยวเสพไลน์ให้อีซี่มากพี่ยืนไหนพี่ยืนไหน acting พี่สลีปไลน์นามนะ because พี่พีทแบบวอนพักผ่อนนะขอ I love you thank you ครับ I meet you my bro yeah คือตอนนี้สองคนพักทั้งคู่เลยพี่พีทก็ทำตาผมก็ต้องทำหน้าคอมิโนไก่ไม่ติดคอหน่อยค่ะทุกคนผมแนะนำอันนี้คือถ้าใครกินอกไก่สันในไก่ที่แบบรู้สึกว่าติดคอนะมันมีไก่ที่ชื่อว่าไก่เบญจามันของยูฟาร์มเลยแหละมันคือไก่เบญจามันจะนุ่มกว่ามันค่อนข้างนุ่มแล้วก็กลิ่นก็จะน้อยอร่อยมากไก่เบญจาใครแบบกินคีนอยู่นะแล้วแบบอยากเลิกกินไก่อกไก่เงี้ยซื้อไก่เบญจาหรือถ้าเป็นหมูอ่ะในแบรนด์เนี้ยเขาจะเป็นหมูชาชูหรือหมูอะไรไม่ใช่หมูชาชูหมูชาชูมันอ้วนหมูชีจัดไม่รู้ชอช้างนี่แหละคือมันก็จะนิ่มเหมือนกันลองกินดูทุกคนอร่อยถ้าไก่อ่ะไก่คือหมูไก่เบญจาแน่อ๋อหมูชีวาลองดูไก่เบญจาหมูชีวาถ้าใครกินคีเราต้องเลือกแบบกินสันในหมูหรือว่ากินอกไก่สันในไก่อะไรเงี้ยลองดู I love you ผมเข้าแท็ก Ford FTS นะทุกคนเมลแรกยังไม่ได้มาสองคือเมลแรกอ่ะเหมือนพอเกิดปัญหาเรื่องพอก็เลยเหมือนเบรกส่งไปแป๊บหนึ่งครับทุกคนก็เลยรีกลับไปส่งใหม่อีกรอบหนึ่งวันเฮ้ยทุกคนใจเย็นๆอย่าหลอกถามของวันงานเยอะผมไม่อยากสปอยเยอะได้ผมเปิดพีให้ข้ามปีไปเลยคิดเหมือนกันว่าอยากเปิดพีนานๆนะหมูชีว่าแต่หมูชาชูยังไงก็นิ่มทุกคนโอ้ยแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าทำไมซีดมันถึงอัปเดตนะคือที่จริงอ่ะซีดเหมือนต่อพอใช่ไหมซีดมันไม่เท่ากันเนาะพอเก่าพี่ไม่ใช่ฮอเก่าด้วยฮอเนี้ยอัลต้าเนี่ยคือฮอแรกที่เลือกฮอที่แบบวางแผนแรกที่จะเลือกแต่มีปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นฮอหนึ่งแล้วโชคดีที่ได้กลับมาฮอนี้ซึ่งฮอเนี้ยผมชอบมากเพราะมันเป็นเทเตอร์สูงมันแบบทุกคนมองเห็นนะแล้วมันเป็นแบบทุกคนอกเข้ามาพอดีถ้าเป็นอีกฮอจะเป็นพื้นเรียบเลยอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พอแบบได้ฮอเนี้ยก็เลยแบบโอเครีบเลยโอนมัดจำเดี๋ยวนี้เพื่อให้ได้หอนี้หอนี้ดีหอนี้ดีมากแต่พอเหมือนพอซีทแถวหน้าคือเหมือนพอแรกซีทจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แต่พอหลังซีทเป็นอย่างนี้เดี๋ยวว่าสามเหลี่ยมหอนคนละฝั่งเป็นอย่างนี้กับเป็นอย่างนี้มันเลยแบบที่นั่งมันเลยกระเถิบทันทีแต่เราอัปเดตครับแต่มีอัปเดตให้ทุกคนไอช็อกโกแลตซีด for my birthday charity นะพี่ทอด someone have question but why can't change my seed because I'm change hall นะ two hall have different
different from hot แล้วก็อีกอย่างคือพี่พีทอยู่ไหนพี่พีทพักอยู่อีกอย่างนึงคือที่จริงอ่ะผมล็อกที่สำหรับสปอนเซอร์ไว้ครับกับสปอนเซอร์แบบซื้อเนาะแต่ว่าเหมือนก็ขาดมันขาดได้แค่นั้นแหละแล้วก็ปิดแล้วเพราะต้องวางแผนงานแหละก็เลยให้โทฟี่ซื้อสปอนเซอร์เองเลยคือจ่ายเองแล้วสปอนเซอร์เองหมดเลยที่เหลืออยู่โทฟี่ก็เลยซื้อสปอนเซอร์เองจังหวะตรงนั้นต้องขอบคุณทุกคนนะเนี่ยที่สนับสนุนโทฟี่ผมอยากและเต็มใจมากนะเต็มใจที่จะซื้อเต็มใจที่จะจ่ายให้ทุกคนนะอยากให้ทุกคนได้มาร่วมงานเราไม่ยอมลดสเกลงานไม่ยอมเปลี่ยนฮอไม่ยอมลดดีเทลอะไรเลยยอมจ่ายเพื่อแบบอยากจัดให้ตรงกับความต้องการแรกที่อยากให้ทุกคนได้มาก็เลยไม่ลดอะไรถึงแม้ว่าบัดเจ็ตมันจะไปอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรทอฟี่จ่ายบอกทอฟี่จ่ายหน่อยทอฟี่ก็จ่ายซึ่งทอฟี่ก็คือเราได้เลย when will comeบางอะไรนะบางกระเดสเหรอเหนื่อยยังจ้ายังเลยเพิ่งจะกี่นาทีเพิ่งจะครึ่งชั่วโมงเองทุกคนใช่ไหมชอบพอนี่เหมือนกันเนาะในงานให้กินอะไรบ้างขอไม่บอกว่ามีอะไรแต่ขอบอกแค่ว่ามีทั้งคาวและหวานแค่นี้พอจริงแต่ตอนซ้อมร้องเพลงก็ซ้อมบนลู่นะคือที่เนี่ยที่หมู่บ้านเนี่ยมันไม่มีคนแปลว่าซ้อมร้องเพลงได้ก็จะซ้อมร้องเพลงบนนี้เพื่อฝึกมันจะแบบเหนื่อยมากๆแล้วพอไปร้องจริงอ่ะมันจะมีแรงร้องที่จริงถ้าไม่ดูหนังหรือไม่ไลฟ์อย่างเงี้ยก็จะซ้อมร้องเพลงแต่วันนี้ซ้อมมาเยอะแล้วไงก็เลยพักคอบ้างกลัวแบบคอไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนเป็นไลฟ์ชิวเดือนความชันเท่าไหร่ความชันประมาณ10-12ทุกคนแต่จริงความชันขึ้นแต่ละบุคคลนะไว้เซอูสลีฟนะวันนี้เซอูไปทูเดย์เซอูไปแพ็กชีทมิวสิกวิดมีชีเวลี่ทรายเดือนชันอ่ะ12แต่แนะนำให้ดูเป็นฮาร์ดเรทดีกว่าง่ายกว่าเพราะบางคนอ่ะชันแค่6-7ก็เหนื่อยแล้วอ่ะใครอยู่ด้านหลังไม่มีใครอยู่ด้านหลังคือบางคนอ่ะชันแค่6-7อ่ะก็เหนื่อยแล้วเหมือนว่าฮาร์ทเรทมันก็พุ่งแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นดูฮาร์ทเรทดีกว่าสักสมมติเฉลี่ยนะอันนี้แบบกลมๆเลขกลมๆนะ120-140ประมาณนะกำลังดีนะมันเป็นช่วงความเข้มข้นที่กำลังดีเดินชันสักความเร็วสัก3-4ชันสัก12ใช่แต่บางคนจะเจ็บเข่านะบางคนแบบเจ็บเข่าอะไรเงี้ยอย่าเดินชันเยอะมันจะเจ็บเอาเด้พี่นัทสวัสดีครับวันนี้ผมมาคาร์ดิโอด้วยเห็นไหมวันนี้ผมจะเก็บให้ครบ400นาทีตามที่พี่นัทบอกผมสู้ครับเฮ้ยนี่เห็นไหมไลฟ์เวลามาไลฟ์เนี่ยมันเร็วไงทุกคนไม่ได้เมาส์อ่ะครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวขอหมูกระทะนะถามจริงมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนใจก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่มันไม่สามารถคือที่จริงนะคอนเซปต์แรกที่ไปขายนะ
ยิ่งใหญ่กว่านี้แต่ก็โดนเคาะลงมาเยอะเพื่อมันเกิดขึ้นจริงได้ไม่งั้นงบปานปลายแน่งบแบบ 5-6 ล้านแค่นี้ก็2จะ2ล้านแล้วทุกคนที่จริงอ่ะโปรเจกต์แรกวางไว้ใหญ่มากถึงจะเป็นงานฟรีนะแต่ก็แบบบ้าแล้วครับเตรียมใจแล้ววันแรกที่ขายโปรเจกต์คิดในใจว่าจ่ายแน่จ่ายเองแน่เพื่อทุกคนแต่เต็มใจมากนะเต็มใจจ่ายนะครับเพื่อทุกคนนะปีละครั้งเพื่อทุกคนผมทำได้แล้วก็บริจาคอีกเพราะว่าเงินที่ขายกระเป๋าอะเอาจริงอะหักแค่พวกต้นทุนที่เกี่ยวกระเป๋าด้วยซ้ำที่เหลือบริจาคหมดเลยไม่เอามาจะไม่เอามาเกี่ยวงานถ้ามันเกินอะเดี๋ยวจ่ายเองไม่เป็นไรแต่ต้นทุนที่ขายกระเป๋าได้บริจาคกระเป๋าก็บริจาคหมดเลยหักแค่ต้นทุนเลยเก็บตังค์ซื้อบ้านเถอะไม่ขอให้ทุกคนก่อนไงคืนแบบคืนความสุขแล้วจะทำไปหยุดอย่าเอาเพลงนี้อยากยิ้มก็ซื้อบ้านไปแล้วนะจริงซื้อบ้านไปเองซื้อบ้านไป 2-3 เดือนแล้วทุกคนแต่เดี๋ยวรอรีโนเวทเสร็จเดี๋ยวถ่ายมาโมไหนกินข้าวกันหรือยังอ่านแท็กหน่อยสิจริงไม่แล้วพี่ทีมนักดนตรีบอกว่าเอาเสี่ยอู่มาสิอยากเจอเสี่ยอู่คือเมื่อวานผมไม่ได้เอาไปวันนี้ก็เลยพกน้องไปเพราะทุกคนอยากเจอน้องท่านนั้นก็น่ารักนิ่งๆฟังเพลงจริงกลัวภูมิแพ้มากอากาศเริ่มเย็นเนี่ยกลัวเป็นหวัดมากถ้าเป็นหวัดก่อนวันงานนะตุยแน่เป็นหวัดก่อนวันงานนี่ตุยแน่อยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงมากดีมันเดียบมันดีมากคืออยากพูดอินสปิเรชันเก็บไว้ก่อนอยากขอเมาส์นะเดี๋ยวไม่ได้เล่าเดี๋ยวมันเลยแล้วมันจะไม่ได้เล่าเรื่องนี้คืออินสปิเรชันของโชว์เนี่ยนะมันเกิดจากผมเคยไปซ้อมกับแบรนด์หนึ่งมาเป็นแบรนด์เล่นสดแบบแบรนด์เล่นสดเลยอะแล้วเหมือนนักร้องเขาไม่ว่าก็เลยเอ้ยขอลองร้องหน่อยครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้ากับแบรนด์นี้จังเลยอะเหมือนเราร้องพี่ๆเขาอะเหมือนพอจะหล่นน่ะเขาช้อนเราขึ้นมาได้ก็เลยแบบโอ้อยากแล้วพอซ้อมอ่ะก็ถ่ายคลิปเก็บไว้นะถ่ายคลิปไว้ตอนซ้อมแล้วพอมานั่งดูแบบโอ้อยากเอาโชว์ได้ไหมทุกคนดูทุกโชว์ที่ซ้อมวันนั้นนะที่แบบลองเล่นวันนั้นนะให้ทุกคนดูคนที่ไม่ได้ไปมีช่องทางดูบ้างไหมอยากบอกว่าผมจะทำให้มีให้ได้จะพยายามให้ทุกคนแต่ไม่สัญญาแต่กำลังพยายามพอซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาแล้วสำหรับแต่จะพยายามทำให้มันมีนะSay something in English I talk about you must exercise for yourself work out นะ Right now I'm cardio 37 minutes นะSing a song. I don't understand what you say. ใช่ไหมโชคดีมากได้หอนี้ไงชิมเลย400นาทีต่อสัปดาห์ทุกคนหมายถึงว่า400นาทีคือต่อ1วีคก็คือผมอะ
ก็จบวันแล้วประมาณ100นาทีเพราะคิดว่าวิกหนึ่งอะออกงานได้มา4-5วันบางวันก็มีงานก็เลยแบบไม่สามารถเหมือนพรุ่งนี้ไปกินข้าวก็ออกมาการได้1วันก็โดนตัดไป1วันวันนี้จะไม่ต้องทำไม่ได้แบบวันนี้ตั้งเป้าว่าแบบ70-80นาทีต้องมาสำหรับวันนี้นะเมลยืนยันรอบใหม่มาแล้วลองเช็คกันดูนะเฮ้ยเห็นอ่านมาไลฟ์สดเดี๋ยวทำมากโหนสลิงออกมาหยุดไม่มีโหนสลิงอุ้ยพูดถึงสลิงตอนไปดูโลเคชั่นเห็นตุ๊กๆแบบตุ๊กๆอยู่ตรงนั้นตุ๊กๆแบบสามารถค่อยสลิงเหมือนกันแต่ไม่มีนะทุกคนนี่พูดก่อนไอช็อกโกบาลสลิงอินโชนะ today I scout location in hall I see เหรอไม่ต้องแซด I see มั้ง I see ก็ได้นะ I see ตุ๊กตุ๊กไทย on sailing on cable นะจริงคือที่ทำตอนนี้มันมีเหตุผลหมดแล้วทุกคนการเดินไปคุยไปเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายนะต้นทุนขากระเป๋าจะบริการหมดเลยไม่เอาค่าใช้จ่ายหักค่าใช้จ่ายสำหรับกระเป๋าทุกคนแต่ไม่หักค่าใช้จ่ายของงานนะหักค่าโอเวอร์เลทสำหรับตัวกระเป๋าอะค่าจัดการอะไรแต่ไม่เอามาหักในส่วนงานอยากบริจาคก็ได้คืออยากตั้งใจอยากบริจาคก็ได้เยอะที่สุดเพราะว่ารู้ว่ามูลนิธิพวกนี้บางทีอะกลัวไม่รู้ว่ายอดบริจาคเยอะหรือเปล่าแต่เราอยากซัพพอร์ตมากเพราะรู้ว่ามันเป็นงานอาสาที่มันเหนื่อยอะตากแดดแล้วต้องเก็บขยะไหนจะดูแลสัตว์ทะเลไหนจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขยะมันเยอะมากเคยเห็นกับตาแล้วมันแบบเยอะอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบแรงในการไปเก็บนะมันหมายถึงค่าเรือในการขับไปเก็บค่าถุงขยะค่าโอเปเรตคนในการไปจัดการขยะอ่ะมันเยอะอย่างน้อยถ้าเราอ่ะช่วยซัพพอร์ตได้ก็จะอยากซัพพอร์ตให้มากที่สุดที่จริงมีโปรเจกต์บริจาคแต่โปรเจกต์มากที่ตั้งใจทำเดี๋ยวรอประกาศวางไว้ประมาณ3-4โปรเจกต์เลยที่จะบริจาคเนี่ยคือหนึ่งในโปรเจกต์แรกแล้วก็จะทำอีกแต่หาโอกาสวันงานมีขายทอฟฟี่ไหมดูสับปะรดที่ยนต์ยังไม่ได้ดูเลยอยากดูมากเลยอ่ะสับปะรดที่ยนต์เนี่ยวันงานมีคอไหนบ้างวันงานก็จะมีสำหรับบูธทอฟฟี่ก็จะแยกเป็น2ฝั่งนะทุกคนอันนี้เพื่อโอเปเรตง่ายเข้าใจง่ายนะจะแยกเป็น2ฝั่งบูธสำหรับชาริตี้นะแยกฝั่งกับบูธที่ขายพวกสินค้ารีสต็อกต่างๆนะทุกคนเสื้อคอลเลคชั่น1ทั้ง2สีเลยแต่ก็จะมีไซส์จำกัดทุกคนแล้วก็มีสายกระเป๋าครับสายกระเป๋าตัวสำหรับที่เอาไปใช้กับตัวกระเป๋าเซ็ตคอลเลคชั่น1ได้แล้วก็จะมี
เอาคอลเลคชันใหม่ไปโชว์นะทุกคนให้ทุกคนได้จับเนื้อผ้าก่อนตัดสินใจซื้อนะอยากให้ทุกคนได้จับเนื้อผ้าจริงๆก่อนจับเนื้อผ้าดูดีเทลอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกเนี้ยก่อนตัดสินใจซื้อนะเพราะครั้งก่อนทุกคนซื้อโดยที่แบบไม่ได้เห็นงานจริงก่อนใช่ไหมครั้งนี้ตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นงานจริงก่อนที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าจริงตั้งใจทำมากอันคอเนี้ยแบบตั้งใจทำทุกคอเลยแต่คอเนี้ยใส่ดีเทลไปเยอะมากรอดูทุกคน very good กินน้ำเยอะนะนี่จะหมดขวดแล้วเนี่ยรอดูทุกคนอยากให้ทุกคนรอดูแต่วันงานเรามีโชว์แน่ๆเดี๋ยวเอาไปโชว์แบบโชว์ให้เห็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนต่ำกว่าพันผมจะไปนะทุกคนอยากให้ปรับปรุงคอลเลคชั่นหนึ่งใช่ครับจริงคอลเลคชั่น1กับ2เนี่ยมีข้อผิดพลาดอยู่ครับซึ่งรับรู้เลยแล้วก็แก้ไขแล้วก็จะไม่ใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์จากคอ1ทั้ง2สีอ่ะมาอีดิทคอเนี่ยพยายามจะไม่ใช้อะไรที่มันจะเกิดปัญหาในคอแรกๆที่มันแบบเคยมีปัญหาเคยอะไรเงี้ยพยายามจะไม่ใช้นะพยายามจะเลือกผ้าที่ดีที่สุดแต่ซักในการซักธรรมดาได้เนาะแต่มันอาจจะอบไม่ได้หมายถึงว่าคืออย่างน้อยอบคือผ้าที่เลือกมันด้วยความเป็นผ้าฝ้ายผ้าคัตตอนอะไรเงี้ยเพื่อความนุ่มเพื่ออะไรเงี้ยมันต้องแลกกับเรื่องการที่จะอบผ้าไม่ได้แต่ซักปกติได้แต่ขอเรื่องความร้อนเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่หลีกไม่ได้ด้วยความที่มันเป็นผ้าแบบคือคัตตอนมันเป็นสมมติคัตตอนร้อยใช่ไหมผ้าคัตตอนร้อยจะผสมโพลิเมอร์มาบ้างความหยาบของผ้าหรือความแข็งของผ้ามันก็จะต่างกันตอนนี้พยายามเลือกผ้าที่มันเป็นคัตตอนร้อยแต่ผสมโพลิเมอร์ผสมพลาสติกอะเพราะว่ามันช่วยผ้าทนขึ้นไม่งั้นนะถ้าคัตตอนร้อยอะย้วยนะทุกคนหมายถึงว่าถ้าทุกคนซักเครื่องอะผ้ามันจะย้วยทันทีหรือว่าซักแรงๆผ้ามันจะย้วยนะแต่ถ้าเป็นคัตตอนบวกกับโพลิเมอร์หรือบวกกับซัมติงอะไรก็ได้นะมันจะดีขึ้นทำไมไฟดับผมขอไปดูตัวนี้แปลงก็ไม่มีใครทำไมไฟดับทำไมนะมันก็ไม่มีใครนี่นาทำไมไฟถึงดับหรือเราควรจะปิดไลท์แล้วจริงเดินด้วยพูดด้วยไม่รีบได้ไหมคือมาเปิดไฟกันเลยทุกคนไม่เป็นไรสู้สู้ดีเราจะไลฟ์จบนี่เพราะแม่ผมยังคาร์ดิโอไม่เสร็จด้วยทุกคนประเด็นคือถ้าผ้าที่มันไม่รีดอ่ะมันจะเหมือนผ้าคอหนึ่งทุกคนแต่สิ่งที่มันจะตามมาของผ้าที่มันไม่ต้องรีดอ่ะคือความหนาที่เกินความจำเป็นหรือราคาที่มันเกินความจำเป็นอะไรผ้าที่มันไม่ต้องรีดมันจะมีพวกนี้สอดแทรกเข้ามาหรือแบบมันส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าผ้าอันนี้
ภาพเป็ดป่ามันจะไม่ค่อยต้องรีดพวกภาพเป็ดป่ามันจะไม่ค่อยต้องรีดมันจะแบบสะบัดอย่างเงี้ยเพราะมันมีความยืดหยุ่นไงมีความยืดหยุ่นของภาพสะบัดเปาะอ่ะไฟมาแล้วขอให้เปิดไฟครับโอเคหวานี่หวานี่หวานี่นี่ไอ้หมอมานี่เสียงหมอมาเร็วทุกคนคุยกับผมอีก10นาทีผมจะไลฟ์1ชั่วโมงจริงนะพูดเล่นไม่พูดเล่นเหมือนแค่ไฟตกทุกคนแต่แอร์ก็ไม่ดับนะลูกก็ไม่ดับแต่ไฟดับเอ๊ะใครกด For we have another pet beside Seoul and the phone ทุกคนหยุดก่อนแต่จริงนะที่ฟาร์มเซอูมีหมาที่ชื่อว่าพันว่า Standard Poodle In a same farm Seoul have dog its nameStandard Poodle นะ really cute มาก only three months same same เสียอู่นะ but size อะ really big อะเสียอู่นะเสียอู่ชี only it นะ but Standard Poodle อะ like it อะ but very big อะ but so cute อะ ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนะตอนนี้ก็เลยครั้งก่อนนะรีโมทแอร์ไม่อยู่นะไม่รู้ว่าเขาซ่อนหรือว่าอะไรนะแต่จริงครับทุกคนนี่คอมเมนต์นี้แต่ละคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คนละแบบแล้วแต่คนชอบใช่อันนี้จริงเลยคือแต่ละเนื้อผ้ามันมีเรียกว่าอะไรข้อดูแลที่ต่างกันเดี๋ยวป่ะณตอนที่ผมเลือกผ้ากางชาร์จผ้าแบบ10แบบเลยนะแต่ละแบบอ่ะมีข้อจำกัดกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยคนละข้อต่อข้ออะไรเงี้ยบางตัวนะไม่สามารถโดนน้ำได้บางตัวแบบสีตกสีรอบบางตัวคือแต่พยายามเลือกผ้าที่มันด้วยว่าใส่สบายได้เบนฟิตของผ้าเยอะที่สุดแต่การเทคแคร์พยายามให้มันน้อยที่สุดแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผ้าแต่ละตัวมันไม่ต้องเทคแคร์นอกจากเสื้อแบบจริงเสื้ออย่างเงี้ยต้องเทคแคร์เลยนะฟอร์ดน้อยมีไอ้น้อยน้อยอยู่นะเฮ้ฟอร์ดแต่เอาฟอร์มเนี่ยเย่ he's being leadหน้าผีเรื่องนึงได้อยู่ถ้าเป็นแบบเพดานพัชรินจริงขอหยุดเลี้ยงสัตว์เพิ่มก่อนตอนนี้เริ่มเยอะชอบยืดคอ 1.1 ใช่ไหมที่จริงอ่ะผมก็ชอบยืดคอ 1.1 แต่ไม่ชอบแพทเทิร์นเพราะผมรู้สึกว่าแพทเทิร์นคอ 1.1 อ่ะหมายถึงว่าชอบเนื้อผ้านะชอบเนื้อผ้าคอ 1.1 แต่ไม่ชอบแพทเทิร์นหมายถึงว่าณตอนนั้นมันชอบแต่ณตอนเนี้ยพอเราทำมาหลายๆแบบอ่ะรู้สึกว่าแพทเทิร์นแบบนั้นมันใส่ยากมันใส่ยากสำหรับคนตัวสั้นคือสำหรับผมมันใส่ง่ายแต่ผมลืมลึกลืมคิดว่าแล้วถ้าคนตัวที่ไม่สูงมากใส่ล่ะจะเป็นยังไงอะไรข้อหลังๆอ่ะเลยพยายามคิดให้มันหลากหลายคนตัวสูงใส่ก็ไม่เติมคนตัวสั้นใส่ก็ไม่โครงอะไรอย่างเงี้ย
แต่มันก็ยังจำเป็นนะพยายามขยายไซส์ให้มันออกไปไกลๆนะนะว่าพยายามขยายไซส์ออกไปเยอะๆเพื่อให้คุณให้ทุกคนมีช้อยพยายามจะไม่ทำแบบโอเวอร์ไซส์แบบปั่งไปสองไซส์อย่างเงี้ยพอช้อยคุณจะน้อยทันทีไม่งั้นคนที่ตัวเล็กสุดกับใหญ่สุดอะมันหาตรงกลางไม่ได้โอ้เรื่องนี้คุยหลายเรื่องเหรอแต่อยากเมาส์ไงมันจะเมาส์คุยยังทีมันก็คุยไม่จบดิแต่จริงอ่ะโทฟี่อ่ะละพอหลังอ่ะเพิ่มทีมงานเข้ามาเยอะขึ้นเพื่อที่แบบเราก็จะแค่บีฟบีฟตัวงานบีฟเมลที่นั่งมาใหม่แล้วแถวขยับขึ้นดีเห็นไหมเย้ใช่ใช่แถวจะขยับครับมีทีมงานเข้ามาเพิ่มมีเมอร์ชานดายมีกราฟิกดีไซน์มีอะไรเข้ามาเพิ่มให้แบบซัพพอร์ตได้มากขึ้นแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่เพราะว่าด้วยความที่มันยังเป็นสตาร์ทอัพอะโอ๊ยเด็ดหลุดมาอ่ะเราเป็นสตาร์ทอัพอ่ะมันยังมีข้อผิดพลาดในเรื่องของการเลือกผ้าเลือกอะไรเงี้ยเป็นอีกในเรื่องราคาตั้งใจที่จะแบบทำเสื้อผ้าให้มันเหมาะสมกับราคามากๆคือตอนที่ตั้งราคาเวลาที่แบบคิดหนักที่สุดผมจะไม่ตั้งราคาเลยถ้าไม่เห็นสินค้าบางตัวยอมตั้งราคาแบบแค่ไม่ได้กำไรหักค่าการตลาดหักค่าเนื้อตัวหนักไม่ได้กำไรแต่พอเราเห็นงานเราคิดว่างานเนี้ยไม่สามารถขายในราคาตลาดได้เนี่ยสมมติเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยราคาตลาดบอก1ล้านบาทเวอร์ราคาตลาด1ล้านบาทณตอนแรกอ่ะเราตั้งราคาเพื่อผลิตอ่ะล็อกไว้ที่ราคานั้นนะแต่พอค่าที่เลือกดีเทลที่เลือกแพทเทิร์นที่เลือกหรือคัตติ้งที่เลือกไปมันไม่สอดคล้องกับราคานั้นๆน่ะก็จะไม่ให้ราคานั้นก็จะตบราคาเองลงมาอีกเพื่อให้มันเหมาะสมกับราคาของโปรดักต์นั้นๆ I talk about some price of product เนาะความเหมาะสมสายกิจกรายความเหมาะสม matchingbefore quality and price youth will matching กันนี่น่าจะเข้าใจ I will think that the pie character is completely different from font yeah very different นะฉันโทรถามแล้วเลย can ครับ can you can ask meอยากกินมันเป็ดจังเลยมันจะมีไหมนะเพื่อนดำดำบอกว่าทำเสื้อฝอยคือใช่คือคอแรกๆอ่ะอย่างนี้คอแรกๆอ่ะพยายามทำอะไรที่มันเป็น running หมายถึงว่าใครก็ใส่ได้แต่เหมือนคอหลังๆก็พยายามจะแทรกนะหมายถึงว่าพยายามจะแทรกแต่ละคอลเลคชันให้มันมีทั้งอันที่เป็น runningที่มันแบบน้อยๆกับอันที่มันตะโกนไปเลยลายตะโกนไปเลยก็มีนะซึ่งเพิ่มจะผสมบนเบอร์ไปเพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้ที่ทำคือการดูความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าชอบงานแบบไหนพยายามจะทำทั้งสองแบบให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกในการเลือกว่าเอ้ยบางคนชอบแบบนี้บางคนชอบแบบนี้ทุกคนจะได้เลือกได้ชั่งน้ำหนักได้สามารถตัดสินใจได้ว่าโอ้ฉันไม่ซื้อดีกว่าฉันว่าถูกไม่ใช่ตาฉันก็โอเคอะไรเงี้ยก็จริงทำเสื้อผ้าสิ่งที่คาดหวังระดับแรกคือลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพึงพอใจในสินค้านะเพราะว่าขั้นเต็มคือแบบเอ็กซ์เพรียนมันต้องดีอะจับผ้าจับรองใส่อะไรเงี้ยอ
เดินผ้าไม่ต้องซักหรอมันจะเหม็นนะประเทศเรามันเมืองร้อนอ่ะคาร์ดิแกนหรอรู้ได้ไงอ่ะรอดูนะทุกคนไม่บอกหรอว่ามีหรือไม่มีรอบที่4เพลงรอบ14นาทีเบงก้าโชว์หน่อยครับนี่เป้าหมายคือต้องเป็นอย่างนี้โดยไม่ต้องเบ่งต้องเป็นอย่างนี้โดยไม่ต้องเบ่งเราใส่เป็นเมดิเวเลอร์ฟอร์ดมันสวยนะจริงเหรอหยิบเสื้อจำเลยแฟนคลับตัวเยอะนะใช่คือจากสถิติที่เก็บมาเราเห็นว่าไซส์เล็กเยอะแต่ก็ไม่ทิ้งไซส์ใหญ่นะถึงแม้ว่าแบบลูกค้าจะเป็นไซส์เล็กเยอะแต่ก็ไม่เคยทิ้งไซส์ใหญ่เพราะถือว่าลูกค้าเรามีหลายกลุ่มก็แทนจะไม่ทิ้งลูกค้าทั้งไซส์เล็กและไซส์ใหญ่พูดตรงๆว่าสายกระเป๋าไม่ถึงพันเซอร์ไพรส์แต่ว่าสายกระเป๋าเนี่ยขายมายังไงอ่ะเปลี่ยนเยอะมากเพราะมันไม่ถูกใจอ่ะไม่ถูกใจมากๆแบบทำมาครั้งแรกก็ไม่ถูกใจแก้แล้วแก้อีกอะไรเงี้ยสุดท้ายพอเอามาขายเงี้ยก็อยากขายคิดว่ารายได้จากการขายรอบเนี้ยหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับกระเป๋าสีฟ้านะการได้ของพวกของที่เปิดขายก็เอามาจากงานนี่แหละเอามาซัพพอร์ตงานทั้งหมดไม่น่าเหลือกับอะไรหรอกแต่เต็มใจนะพูดอีกครั้งว่าเต็มใจนะไม่ได้พูดเพื่อแบบน้อยไม่นอนเต็มใจมากอยากจ่ายนะอุ้ย1ชั่วโมงแล้วแต่ตั้งเป้าไว้ที่80นาทีต้องลดความเข้มข้นลงหน่อยผมตั้งเป้าไว้ที่80นาทีเพราะจริงๆผมวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว200นาทีถ้าวันนี้วิ่งอีกสัก80ซึ่งวันนี้คนได้100จะทำเดี๋ยวไปถึง100ไปถึง100แล้วกันฟอร์ดวอตยูเดวิลูทีนถ้าไลฟ์นาวนะไมลูทีนี้ Wake up cooking food cooking clean food first next cardio 30 or 60 minutes for the morning ถ้า have if I have time next ก็3เนี่ยก็ไปอาจจะไปทำ activity for the day แบบ like today ก็ practice music or tomorrow ก็ go clinic or someone ก็ shooting อะไรเงี้ยแล้วแต่ก็ but finish for this ก็ workout fitness training เรียกว่าอะไร weight training and cardio in 60 minutes แล้วก็ come back my hometake care my pet sleep แล้วแต่วันนะบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยคอนี้มีกระป๋องไหมคาดหวังพูดเลยว่ามีแล้วที่จริงนะกระเป๋าคอเนี่ยเครียดที่สุดเลยรู้ไหมแบบผมเพิ่งได้กระเป๋าแบบไฟนอลนะแล้วเกือบร้องอะแบบวันถ่ายคืนออนโล6โมงออนโล7โมงกระเป๋ามาถึงประมาณ11โมงทีก็แล้วแต่คือกระเป๋ามาคิดว่าแบบเชี่ยถ้ามันผิดบีบขึ้นมาทำไมวะถ้ามันไม่ตรงตามแบบที่เราชอบทำไงอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาแก้ไขแล้วมันต้องส่งมาถึงแล้วมันต้องได้เลยแล้วแบบพอมาถึงปุ๊บมันได้มันแบบโอ้โล่งเพราะจริงมันคือดราฟ3เนี่ยที่แก้ครั้งที่3อ่ะแบบโอ้โหโล่งหมดโล่งแต่มันก็ยังไม่ไฟนอลนะมันแบบประมาณ 98% มันขาดอีกเยอะนิดนึงแต่มันไม่เป็นไรมันนิดเดียวก็ไม่เป็นไร
แต่เดี๋ยววันงานไม่ให้100%ไปให้100%จะแก้เยอะเหมือนแก้อะไรเงี้ยโอ้โหโล่งมากกระเป๋ามาถึงสวัสดีครับเมลใหม่มาแล้วแถวขยับขึ้นเราไปแฮปปี้เมื่อกี้เมนบอกก่อนผ่านไปดิอ๋อคนเดียวกันใช่ไหมทุกคนใส่เสื้อโซฟี่แบบมีทีมงานพูดกันดีใช่คือใจอ่ะอยากให้มีสินค้าที่มันหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าค่อยๆไปเรื่อยๆไปกลัวคุมคุณภาพไม่ได้พยายามทำอันที่เรามั่นใจให้ดีก่อนหมายความว่าคือเป้าอยากกระโดดไปงานกางเกงอยากกระโดดไปงานกระโปรงอยากกระโดดไปงานเสื้ออื่นๆแล้วแต่กลับมาทบทวนตัวเองณงานเก่าๆเรายังทำได้ไม่ดี 100% รู้สึกว่าเราจำเป็นต้องทำงานเก่าๆให้เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยแล้วคนทำงานเก่าๆให้มันค่อยพลาดน้อยสุดก่อนเราถึงค่อยกระโดดข้ามไปงานใหม่ก็ยังไม่ข้ามแต่คิดว่าปีหน้าน่าจะมีถ้าพร้อมนะใช่ครับเลือกดูพี่พายแยกให้คิวสมัครแอบเอาไปตัดไปทำสีผมหรอไม่น่าได้จะเปิดเดี๋ยวจะถ่ายซีรีส์แล้วไงนี่เนี่ยเชื่อไหมทุกคนพิมพ์มาบางอย่างมันตรงกับคอลเลคชันใหม่เลยนะแต่ก็บอกไว้ได้เก็บไว้บ้างเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวพวกผมก็ไม่เซอร์ไพรส์สิบอกแล้วถ้าคนน้อยกว่า1,000 คนเดี๋ยวจะปิดไลน์นะไม่กำหนดเวลาแล้วเนี่ยเราคิดว่าน่าจะคาร์ดิโอไปอีกยาวๆสัก100 นาทีขอมือเธอหน่อยฉันเองกระเบือนะกินขนมหรอคือวิธีอยู่กินขนมอ่ะผมว่ามันเกิดจากว่ามันต้องหยุดจากตัวเราเองก่อนแต่ว่าสิ่งแรกที่ทำอ่ะควรทำให้ตัวเองอิ่มก่อนเป็นอย่างมากพยายามกินอาหารที่มันรู้สึกว่าแคลอรี่น้อยแต่ปริมาณเยอะอย่างเช่นฟักทองอย่างเช่นข้าวบางชนิดที่รู้สึกว่าแคลอรี่มันน้อยแต่พวกแป้งอ่ะพวกผมสำหรับผมว่าพวกแป้งมันผ่านการปรุงแต่งแคลอรี่มันจะเยอะต้องอะไรที่มันแบบผ่านการทำขั้นตอนบางทีให้น้อยสุดแคลอรี่จะน้อยพยายามกินอะไรให้มันอิ่มหรือกินน้ำเยอะๆกินน้ำกินพวกสิ่งที่มันอิ่มแต่เข้าใจนะแต่ผมมาโชคดีที่ผมไม่ได้เป็นคนติดขนมขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่กินเลยนะบางวันอ่ะมันแบบมันโหยจริงๆก็แอบหยิบกินสักชิ้นน่ะชิ้นเดียวนะสมมติช็อกโกแลตบาร์เนี่ยก็ชิ้นหนึ่งเพื่อแบบมันมี energy ไอ้ช็อกโกแลตซัมสแน็คเป็น the day นะแบบ can't stop you must have แบบ some foodhave แบบ biggest but small calorie อย่างนั้นแหละพูดไม่ถูกหรอกพูดไปเรื่อยอ
ยากได้กระโปรงอย่าลองนะอยากลองทุกคนอยากลองมากมีสิ่งที่อยากทำเยอะมากเป็นว่าคืออยากทำเองด้วยเป็นว่าอยากทำเองมาใส่เองด้วยอยากทำให้ทุกคนได้ลองใส่ด้วยนึกว่าถ้าแบบทุกคนใส่มาหาก็จะน่ารักอะไรเงี้ยคือแบบคือก็พยายามเก็บนะเก็บข้อมูลลูกค้าว่าทุกคนชอบสไตล์การแต่งตัวแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามให้มันอยู่ในดิเรกชันแบรนด์ให้แบรนด์หลุดดิเรกชันไปอย่างเงี้ย70นาทีแล้วยาวๆทีมของไทยไม่ไหวต้องมีไม่มีไม่ได้นะของไทยอย่าให้ต่ำกว่าพันจะดูจะอยู่อุ้ยโนเฮลโลฟอร์ดเฮลโลครับทุกคนยังไม่ได้แคปนะเนี่ยเดี๋ยวให้แคปก่อนเผื่อใครแบบอยากไปนอนนะมันดึกเลยให้แคปก่อนสามโพสเปิดแฟลชด้วยเดี๋ยวดำอ่ะพอออกมาต่อเสร็จงานแล้วดูไลน์ได้เหมือนเนี่ยคอเป็นเพื่อนทุกคนมาคอเป็นเพื่อนผมออกกำลังกายอย่างเงี้ยจะมาคอแบบดูไลน์บ่อยไลน์ยังตอนไหนวันทำซับน้ำทุกคนขอโทษได้ไหมก็อยากไลน์ยาวฟอร์ดจะร้องแน่นอกในงานหรอไม่รู้ได้บอกหรอกทุกคนอย่าหลอกถามฟูสเวตเตอร์เสื้อยืดกระเป๋าอุ๊ยไม่จริงหรอกฟอร์ดแนะนำแล้วใช่ป่ะลองดูนะแต่จริงอ่ะคือเรื่องการลดน้ำหนักอ่ะแต่ละคนมันมีทริคของแต่ละคนนะนึกออกปะแต่ละคนก็มีวิธีของตัวเองนึกออกปะทุกคนไม่สามารถใช้วิธีผมได้หรือผมก็ไม่สามารถใช้วิธีของคนอื่นๆได้เหมือนกันคือถ้าแบบเมื่อไหร่ที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันเครียดอ่ะก็จะทำไม่ได้ถ้าแบบเหมือนว่าเริ่มมาใช้วิธีคนอื่นแล้วรู้สึกว่าทำแล้วมันแบบกูไม่ไหวอะไรเงี้ยแบบไม่ไหวมันเครียดมันเหนื่อยมันไม่มีความสุขอ่ะหยุดทันทีนะแล้วพยายามหาโซลูชันตัวเองหาทางเลือกของตัวเองให้ได้ว่าสำหรับเราอะลดน้ำหนักคืออะไรหมายว่าวิธีไหนเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่มันต้องรู้คืออะไรมันทำให้เราอ้วนนึกออกปะอะไรมันทำให้เราน้ำหนักขึ้นอะไรที่มันเราทำให้เราน้ำหนักไม่ลงอะไรเงี้ยไปดูที่ตรงนั้นดีกว่าไปดูณตรงนั้นแล้วพยายามดูช้อยที่เราตัดมันได้อ่านเลคเชอร์ลึกไปละแต่ผมอ่านนะผมพยายามอ่านเลคเชอร์อ่านวิจัยว่าแบบอันไหนวิธีไหนที่มันเป็นไปได้มีวิจัยรองรับอะไรถึงแม้จะมีเทรนเนอร์นะแต่ก็พยายามจะหาโซลูชันให้ตัวเองเพิ่มเติมเหมือนกันแล้วอ่านให้มันเยอะฟังเน้นฟังด้วยไม่ใช่อ่านเน้นฟังแล้วเช็คเลคเชอร์เช็คดูว่ามันแบบเราใช้ได้วิธีได้ไหมมันมีผลเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยลองรู้ทุกคนเพื่อตัวเองจริงๆเพื่อตัวเองแต่บางทีอะผมอะถึงแม้ว่ารู้นะแต่นะบางครั้งอะคนเรามันมีข้อจำกัดเลยคนมันแบบบางนะบางครั้งอะเวลาน้อยจะไม่บอกนะแบบเอ้ยไม่จริงไม่จับเวลาเข้าใจว่าคนที่ไม่มีเวลาแล้วทำงานจนเหนื่อยมันคือยังไงเพราะเราก็เคยมีฟิลนั้นแบบไม่จริงก็เวลาเท่ากันไม่ทุกคนเวลาเท่ากันเนี่ยทุกคนใช้พลังงานต่อวันไม่เท่ากันถ้าแบบไปทำงานแต่เช้า7โมงหรือ9โมงจะเจอแบบการทำงานที่มันปวดหัวมากเหนื่อยมากๆเนี่ยจะเอาแรงที่ไหนไปออกกำลังกายนึกออกปะคนไม่ก็อยากกินให้มันอิ่มเพื่อมันแบบไม่ปวดหัวทำงานก็เหนื่อยต้องมาเหนื่อยกันแล้วน้ำหนักบางคนเข้าใจนึกออกปะลองหาโซลูชันตัวเองดูเลยไม่จริงๆไม่ค่อยอยากแนะนำเรื่องทริคการออกกำลังกายเพราะ
พราะว่ามันแต่ละคนมันเป็นทริคที่แตกต่างกันนะมากกว่ามันแบบคนละช่องแต่ว่าร้านต่างแต่ละคนอ่ะร้อยคนร้อยไลฟ์สไตล์ร้อยคนร้อยการกินร้อยคนร้อยซิสเต็มอ่ะบอกว่าเพราะฉะนั้นมีตรงกลางได้แต่ต้องไปหาของตัวเองให้เจอไอ้ช็อคเอาHow to exercise, how to cut your weight or exercise. I think have 100 human have 100 solution for cut your weight for exercise. Not same.เครื่องประดับอยากได้ครับพูดเรื่องเครื่องประดับกันมาที่จริงนะเครื่องประดับผมเริ่มทำมาตั้งแต่คอหนึ่งปิดคอหนึ่งผมเริ่มทำเครื่องประดับเลยหมายถึงว่าเรื่องเครื่องประดับอ่ะผมคือเรื่องเครื่องประดับกับหรือเรื่องเครื่องประดับอ่ะผมเริ่มตั้งแต่คอหนึ่งจนวันนี้ยังไม่ถูกใจยังไม่แบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ภาพในหัวนี่หรอวะมันไม่ใช่ภาพในหัวไม่ใช่ภาพที่โทฟี่ควรจะเอาเรติเซนต์มันออกมาก็เลยแบบแก้อีกแก้อยู่นั่นอายุเกโน่แอมฮิวแมนนะจ๊ะเอวีวันอีทฮิวแมนโอเคพี่ฟอร์ดครับทานบราวนี่ยังไม่มีแป้งด้วยหรออื้อน่าสนใจนะจริงอะไรที่ทำให้อ้วนกินทุกอย่างเลยไม่ผิดนะจริงถ้าเราไม่ซีเรียสป่ะฉันอ้วนแล้วไงอ่ะฉันอ้วนฉันก็ไม่ได้แคร์ก็อ้วนไปสิหรือเปล่าป่ะใครมันจะทำไมก็ฉันไม่ได้ติดอ่ะฉันมีความสุขที่จะกินมันก็เรื่องของฉันเนอะป่ะไม่จำเป็นนะไม่ต้องแบบเอาบรรทัดฐานของใครไปตั้งเป็นบรรทัดฐานตัวเองแบบถ้ายังมีความสุขกับสิ่งที่ทำก็ยินดีที่จะทำต่อไปแค่จะต้องคิดถึงเรื่องสุขภาพบ้างเล็กน้อยแบบค่อยๆสอดแทรกแต่ถ้ายังมีความสุขอ่ะทำไปก่อนไม่เป็นไรชีวิตคนเรามันเกิดมาครั้งเดียวเราจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นั้นทำไปเถอะแต่หมูกระทะมันก็น่าสนใจชาบูอะไรก็ได้ผมใช้วิธีนี้ใช้วิธีให้รางวัลตัวเองนึกออกปะเขาเรียกว่าชีทเดย์นะในทางที่เขาเรียกกันได้พวกนั้นเขาเรียกว่าชีทเดย์หมายความว่าคือหมายความว่าร่างกายเราอะต่อวันมันจำกัดการสะสมไขมันสะสมอะไรเงี้ยหมายความว่าถ้าเราไปตัดวันนั้นอะสมมติอันนี้อันเล็กเชื่อมันนะสมมติคนเราสมมุตินะคนเราสามารถรับแคลอรี่หรือสะสมได้ต่อวันอ่ะคือคนเราประผ่านได้ 3,000 แต่ถ้าจะสะสมและดูดซับได้ประมาณ 5,000 หมายความว่าณวันนั้นอ่ะคุณจะดูดแค่ 5,000 กินไปเกินกว่านั้นอ่ะมันก็จะขับออกเป็นของเสียแต่นี่อ่านเพิ่มเติมนะอย่าเชื่อ 100% ไม่รู้เลคเชอร์ที่ผมอ่านก็ไม่รู้ว่ามันใหม่แค่ไหนหรอวะเลคเชอร์เปลี่ยนได้ตลอดแต่อันนี้คือหนึ่งในความเชื่อก็แบบถ้ามันต้องกินเลือกสักวันในวีคหรือเลือกสักกุ๊กมันมาให้มันอยู่วันเดียวแล้วกินวันนั้นแต่อย่าเยอะเกินกินเท่าที่อยากกินเดี๋ยวเหนื่อยไปลองให้เมลมานะยังใหม่เห็นไหมทุกคนอัปเดตเมลได้นะเพลงที่ฟังช่วงนี้เหรอผมชอบเพลงช่วงนี้เก่าฟังเพลงเก่าเยอะชอบเพลงเก่าๆหลายๆเพลง
พวกแบบอะไรวะแบบอะไรก็หินละเมอพวกเนี้ยพวกเพลงเก่าๆพวกนั้นแหละดนตรีมันแปลกดิดนตรีมันใหม่ไม่ใช่เชียงใหม่ดนตรีมันไม่เคยได้ยินในงานมีแล้วก็จะถามเยอะคืออย่างนี้บางอย่างที่ประกาศอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่บางอย่างที่ไม่ประกาศเดี๋ยวมันก็มีเข้าไปอีกนึกออกปะเดี๋ยวผมก็เพิ่มอะไรเข้าไปอีกแต่แค่ไม่ได้ประกาศบางอย่างมันก็ต้องเก็บเป็นเซอร์ไพรส์บ้างทุกคนอยากให้ผมประกาศหมดนึกออกปะขอเก็บเป็นเซอร์ไพรส์ทุกคนได้แบบได้บ้างไม่ได้ประกาศหมดแต่มันมีเซอร์ไพรส์อีกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็รอดูทุกคนเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขกลับบ้านแน่นอนรับประกาศประเด็นเนี่ยตอนเนี้ยคาร์ดิโอไม่ว่าแต่แบต iPad จะหมดงั้นผมควรจะปิดไลฟ์ก่อนผมจะเซฟไลฟ์ไม่ได้นะต้องรับจบยังอ่านไปครึ่งหนึ่งครับทุกคนนับแคลไหมไม่นับแคลแต่นับสารอาหารไม่เอาปะไม่นับเป็นแคลอรี่แต่นับเป็นสารอาหารที่ควรจะได้รับในแต่ละวันช่างเป็นปริมาณครับคนทั้งกินจางอยู่แล้วไม่หมดทุกคนบอกเลยว่าสบายหมดทุกคนผมต้องไปแล้วแบบ iPad มันจะหมดเดี๋ยวผมจะเซฟไลน์ไม่ได้บ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวผมจะเซฟไลน์ทุกคนไม่ได้นะ1 2 3ไปแล้วบ๊ายบาย